เฮ้ยหยุดด้วยเฮ้ยหยุดนะหยุดของคนอื่นฮะหมดโฟนเอาตัวไปได้เลยครับสารวัตรขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่ช่วยจับไว้ให้อ่ะถ้าไม่ได้พี่เนี่ยมันคงหนีไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจับโจรสนุกสนุกสนุกนี่ค่ะขวดเฮ้ยขอบใจนะขอบใจขอบใจเดี๋ยวเดี๋ยวสายสวยขอดูแกทำอะไรของแกหยุดนะเว้ยไอ้เลวไอ้ชั่วใจร้ายเฮ้ยหยุดนะเฟิร์สอย่าทำอะไรเขานะทำไมอะวิกกี้ก็เห็นกันอยู่ว่ามันจะเข้ามาทำร้ายเธอนี่แกถ้าแฟนฉันเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็แกเจอดีเนี่ยฉันคิดถึงน้องน้องน้องสาวจุดเพ้อเจอได้ละวิกกี้กลับไปก่อนเลยนะเดี๋ยวทางนี้เขาจัดการเองมานี่เลยน้องนี่คิดถึงน้องนี่แกคิดจะทำอะไรแฟนฉันอะฮะเปล่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำอย่ามาโกหกอ๋อแกอยากได้เงินใช่ไหมมีมีอันนี้น้องสาวมีอันนี้เราพี่น้องพี่น้องกันแกว่าไงนะแกพูดเรื่องอะไรเนี่ยนี่มีอันนี้เรามีเหมือนกันอย่าบอกนะว่านี่คือพี่สาววิกกี้ที่หายตัวไปจริงด้วยใช่อันเดียวกันจริงๆด้วยแกอยากเจอน้องสาวไหมอยากเจออยากเจองั้นแกเอาสร้อยข้อมือเส้นนี้มาให้ฉันเดี๋ยวฉันพาไปเจอโอเคไหมไม่ไม่ให้ไม่ให้สร้อยก็เดี๋ยวฉันพาไปเจอน้องสาวไงไม่ดีหรอองั้นแกรอฉันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวฉันมาสารวัตรเป็นอะไรหรือเปล่าครับเปล่าฉันไม่ได้เป็นอะไรฉันก็แค่คุณหน้าผู้หญิงเก็บขวดคนนั้นยังบอกไม่ถูกอ่ะสารวัตรกำลังจะหมายถึงแกจำคดีของฉันได้ไหมจำได้ครับน้องสาวน้องสาวน้องนี่เธออยากเจอน้องสาวของเธอใช่ไหมเธอต้องใส่สร้อยเส้นนี้แล้วมันจะช่วยให้เธอพาไปเจอน้องสาวของเธอเองจริงเหรอจริงสิแต่เธอต้องสัญญากับฉันก่อนนะว่าถ้าเธอเจอน้องสาวแล้วเธอต้องยกสร้อยเส้นนี้ให้กับฉันจะได้เจอจริงๆใช่ไหมอ่ะจริงสิไปเดี๋ยวฉันพาเธอไปเจอเองแต่คดีนั้นน่ะหลังจากเกิดอุบัติเหตุเราพยายามตามหามาหลายปีแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีเบาะแสเลยนะครับผมว่าพี่สาวของสารวัตรอ่ะน่าจะจากโลกนี้ไปแล้วนะครับนี่โฟนก็อย่าพูดแบบนี้นะถ้าเรายังไม่มีหลักฐานอ่ะเราก็ไม่สามารถรู้ความจริงได้และฉันยังเชื่อว่า
พี่สาวของฉันน่ะยังมีชีวิตอยู่แล้วฉันก็รู้สึกว่าเขาก็กำลังตามหาฉันอยู่เหมือนกันงั้นเมื่อกี้ที่สารวัตรบอกว่าผู้หญิงสติไม่ดีที่เก็บขวดอยู่ข้างหนุ่มคนนั้นใช่ฉันคิดว่าเขาเนี่ยแหละคือพี่สาวของฉันเองเดี๋ยวก่อนสารวัตรรอผมก่อนนั่นไงน้องสาวของเธอจริงเหรอใช่เหรอไม่เห็นเหมือนเลยเธอลองไปช่วยเขาเก็บของดูสิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำตามที่บอกก่อนสิฉันพาเธอมาเจอน้องสาวแล้วเธอจะให้อะไรกับฉันพี่ใช่พี่จริงๆด้วยอ่ะฉันน้องสาวพี่เองนี่ไงสร้อยเรามีเหมือนกันฉันมีสร้อยพี่มีสร้อยเราเป็นพี่น้องกันแต่ว่าถ้าพี่ไม่อยากเป็นฉันไม่เป็นก็ได้โว้ยโอ๊ยโอ๊ยอย่าปีศาจอย่าบ้าแกน่ะสิบ้าอีโง่แกโดนฉันหลอกนะโว้ยสมน้ำหน้าคนบ้าโง่ๆอย่างแกนี่โดนหลอกง่ายดีนะซอย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 คืนมาไอ้พวกแกซอยคืนมาน้องน้องอยู่ไหนน้องน้องอยู่ไหนหายไปไหนอ่ะเอ้าวิกกี้กำลังจะไปหาที่รักอยู่พอดีเลยเฟิร์สคุณเห็นคนเก็บขวดคนเมื่อกี้ไหมอ่ะคุณเป็นคนพาเขาไปอ่ะคุณพาเขาไปไหนคือฉันไล่มันไปทางนู้นมีอะไรหรอเอาไงต่อเดี๋ยวเธอเอาสร้อยเส้นนี้ไปแล้วก็ปลอมตัวเป็นพี่สาวยายวิกกี้หลังจากนั้นเราก็จะได้ทุกอย่างแถมถ้าฉันได้แต่งงานกับมันเราก็จะได้เข้าไปอยู่บ้านเดียวกันแหมแฟนฉันนี่ฉลาดที่สุดเลยไปเถอะรีบไปจัดการก่อนที่มันจะเจออีบ้านั่นน้องนี่น้องจริงๆด้วยอ่ะนี่คุณเป็นใครอ่ะเขาก็เป็นพี่สาวของวิกกี้ที่หายตัวไปไงคุณพูดเรื่องอะไรนั่นสิครับคุณมีหลักฐานอะไรมายืนยันได้บ้างว่าคุณนะเป็นพี่สาวของคุณวิกกี้จริงๆนี่ไงสร้อยข้อมือคู่เส้นนี้ไงแม่เราให้เราทั้งคู่ไว้นั่นไงเหมือนในมือของน้องเลยยินดีด้วยนะวิกกี้จะได้เจอพี่สาวแล้วอะต่อจากเนี้ยเราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะเธอเป็นอะไรของเธอเนี่ยทำบ้าอะไรของเธอฉันไม่เชื่ออะไรกันอ่ะก็นี่ไงพี่สาวของวิกกี้อ่ะได้ถ้าเป็นพี่สาวฉันจริงอ่ะตอนเด็กๆที่ฉันร้องไห้เนี่ยพี่ร้องเพลงอะไรให้ฉันฟังฮะคือร้องมาดิโอ๊ย
ป็น10ปีแล้วฉันจะจำได้ได้ไงนานขนาดนั้นน่ะฉันจำไม่ได้หรอกก็นั่นน่ะสินี่วิกกี้เจอพี่สาวแล้วเนี่ยก็ดีใจหน่อยอย่าเรื่องเยอะเลยเอ้ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องค่ะขอช้างขอม้าให้น้องข้าขี่ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่งขอเตียงตั้งให้น้องข้านอนขอละครให้น้องข้าดูขอยายชูเลี้ยงน้องข้าเถิดขอยายเกิดเลี้ยงตัวข้าเองพี่นุ่นฉันคิดถึงพี่เกินน้องน้องสาวคิดถึงคิดถึงน้องนี่วิกกี้เธอโดนไอ้บ้าเนี่ยหลอกแล้วมันใช่พี่สาวเธอที่ไหนเธออย่าไปเชื่อมันนะมันยิ่งสติไม่ดีด้วยแกนั่นแหละหลอกฉันไอ้ชั่วแกคิดว่าฉันไม่รู้หรือไงเนี่ยว่าอย่างเงี้ยเป็นกิ๊กแกรีบใส่หัวออกไปจากชีวิตฉันเลยนะไปโดนจับได้ไงวะเนี่ยไปเดี๋ยวเอาสร้อยพี่สาวฉันคืนมาด้วยกลับไปอยู่บ้านเรากันนะพี่กลับไปอยู่บ้านกลับบ้านกลับไปอยู่บ้านกับน้องสาว